สุทินยันสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมายังปกติย้ำไทยปฏิบัติตามมติอาเซียนสุทินยันสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาไม่ถึงขั้นในกระดับเข้มข้นแจงไม่ร่วมวงประชุมนายกรัฐมนตรีเชื่อไทยอธิบายนานาชาติได้เพราะปฏิบัติตามกรอบอาเซียนเมื่อวันที่9เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีสถานการณ์ในรัฐเมียวดีของเมียนมาและทางรัฐบาลเมียนมาได้ติดต่อรัฐบาลไทยเพื่อขอนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินแม่สอดสรุปแล้วเป็นการส่งคนหรือสิ่งของโดยนายสุทินกล่าวว่าเรื่องนี้หน่วยงานหลักคือกระทรวงต่างประเทศซึ่งดูแลสั่งการอยู่แล้วส่วนกระทรวงกลาโหมติดตามอย่างใกล้ชิดเท่านั้นส่วนเครื่องบินขนคนหรือสิ่งของกันแน่นั้นต้องไปดูรายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าการขอเครื่องบินมาลงจอดต้องผ่านกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าอาจจะผ่านในระดับอื่นซึ่งวันนี้จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแต่เท่าที่ฟังแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเราแสดงจุดยืนไปว่าทั้งกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมต้องยึดมั่นในมติของอาเซียนอย่างเคร่งครัดเมื่อถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้การทำงานในระดับทหารในพื้นที่ลำบากมากขึ้นหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อว่าทำความเข้าใจกันได้ว่าถ้าเรายังยืนอยู่ในกรอบมติอาเซียนก็ไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามว่าเหตุใดนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงประชุมรับมือสถานการณ์เมียนมาแต่นายสุทินไม่ได้เข้าร่วมนายสุทินกล่าวว่าเป็นการประชุมอีกระดับโดยเป็นระดับผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ประชุมสภากลาโหมเมื่อถามว่าการประชุมความมั่นคงแบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเข้าประชุมด้วยนายสุทินกล่าวว่าก็ไม่ทุกครั้งไม่ถือเป็นเรื่องใหม่แต่นายกรัฐมนตรีก็แจ้งให้ตนทราบซึ่งตนก็บอกว่าจะส่งผู้บัญชาการเหล่าทัพไปส่วนหลังประชุมกองทัพไทยจะต้องแถลงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจหรือไม่นั้นไม่ถึงขั้นต้องแถลงแต่ต้องบอกข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจนายสุทินกล่าวต่อว่าสถานการณ์สู้รบในเมียนมาตอนนี้ที่มีข่าวรัฐบาลกลางพ่ายแพ้ให้กับชนกลุ่มน้อยในหลายเมืองถ้าสงครามหนักขึ้นก็กระทบชายแดนหนักขึ้นดังนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงไปทางใดทางหนึ่งก็กระทบอยู่แล้วแต่เรื่องนี้แหล่งข่าวของตนได้วิเคราะห์ให้ฟังว่าเรื่องจริงไม่ใช่อย่างที่เรารู้หรือเป็นข่าวเสมอไปเมื่อถามย้ำว่าอาจจะเป็นการให้ข่าวเพื่อให้ฝ่ายตนได้รับประโยชน์ใช่หรือไม่นายสุทินบอกว่าอาจเป็นไปได้เพราะไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกทั้งหมดทั้งนี้ตามแนวชายแดนมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ต้องห่วงเมื่อถามกรณีฝ่ายค้านเป็นห่วงว่านานาชาติมองไทยเลือกข้างอยู่ฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมานายสุทินกล่าวว่าเราอธิบายต่างชาติได้ว่าเรายึดกรอบอาเซียนถ้าเราไม่ยึดตรงไหนให้ท้วงติงมาได้เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ากระทรวงต่างประเทศคงได้พูดคุยกับทางเมียนมาอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากรัฐบาลทหารเมียนมามีการประสานขออะไรมาที่ฝั่งไทยนายสุทินกล่าวว่าถ้ามีการประสานคงประสานทางกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหลักผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ควรมีการประสานกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าถ้าไม่ใช่ระดับสถานการณ์ที่เร่งด่วนหรือต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็ไม่ต้องถึงกระทรวงกลาโหมโดยสถานการณ์ชายแดนปัจจุบันถือว่าปกติอยู่ไม่ถึงขั้นต้องยกระดับความเข้มข้นเพียงแต่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นแอนอรดีประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกสาวน้องพลอยและน้องเพชร
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังแอนอรดีกับสามีบอยสิริชัยประกาศข่าวดีรับอุปการะบุตรบุญธรรมเข้าสู่ครอบครัวปุริสายครอบครัวปุริสายประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวน้องพลอยและน้องเพชรลูกสาวของแม่แอนพ่อบอยโดยเธอได้แจ้งข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพลอยกับน้องเพชรค่ะพ่อบอยกับแม่แอนรับหนูมาอุปการะเข้ามาเป็นลูกสาวของครอบครัวปุริสายหนูเพิ่งอายุได้1 ขวบ 2 เดือนค่ะตอนนี้หนูมาอยู่ที่ขอนแก่นโดยมีคุณยายแตนและย่าแตนดูแลวันนี้ตั้งใจที่มารายงานตัวให้พี่ป้านาอาแม่แม่ทุกคนได้รู้จักฝากหนูทั้งสองคนไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะคะแอนกับพี่บอยอยากขอบพระคุณทุกแรงสนับสนุนและการซัพพอร์ตจากทุกท่านที่ทำให้เรามีวันนี้จนเราได้ตัดสินใจตกลงที่จะอยากมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องทั้งสองคนเพื่อในอนาคตจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและทุกคนคนที่ให้โอกาสเราและแอนกับพี่บอยก็หวังว่าทุกคนจะรักน้องและให้โอกาสน้องเหมือนกับที่เราตั้งใจนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าลืมเรียกน้องโรเล็กและคาเทียมาให้แม่แอนกับพ่อบอยด้วยนะลูกยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตใหม่ค่ะน้องพลอยน้องเพชรทำให้มีเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีต้อนรับหลานป้านะคะดีใจนำน้องทั้งสองกับหลานทั้งสองน่ารักมากเลยค่ะพี่แอนยินดีด้วยนะคะน่ารักมากครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐารัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมแสดงความยินดีข่าวสดก้าวสู่ปีที่34เมื่อเวลา9:09 นวันที่9 เมษายน 2567ที่บริษัทข่าวสดจำกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9 เมษายน 2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34โดยมีพิธีบวงสรวงศาลตายายบริเวณหน้าสำนักงานจากนั้นเวลา10 นาฬิกาพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารีและพระสงฆ์รวม9 รูปเดินทางมาประกอบพิธีสงฆ์โดยมีผู้บริหารในเครือมติชนนำโดยนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนางสาวปานบัวบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนายวรศักดิ์ประยูนสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทงานดีจำกัดในเครือมติชนนายสุริวงศ์เอื้อปฏิพานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายวิชนศักดิ์สุวรรณทัศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์นายวุฒิเทพเตชพัฒน์บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายสุรพงศ์สุวรรณรินทร์บก.ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนางสาวชุมฉันท์ชำนิประสาทบรรณาธิการข่าวสดอิงลิชนางสาวเมธาวีมัชชันติกะบก.ข่าวสดออนไลน์ให้การต้อนรับโดยมีผู้ร่วมงานจากหลากหลายวงการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของรัฐบาลภาคเอกชนและทุกภาคส่วนโดยเมื่อเวลา12 นาฬิกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีแกนนำและส.ส.พรรคเพื่อไทยมาร่วมแสดงความยินดีกับข่าวสดด้วยอาทินายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชูศักดิ์สิรินินทร์นางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรส.ส.101ทั้งนี้มีบุคคลในแวดวงการเมืองมาร่วมงานอย่างคับข้างอาทิพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนายพราดรปริศนานันทกุล
รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ดร.เอรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กทม.นางสาววทัญญาบุญนาคอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายนิกรจำนงแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายพริษวัชสินทูปนายสุพนัทมีนชัยนันและส.ส.พรรคก้าวไกลนางสาวพันนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้านายประวัติอุตตโมชรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนายชวลิตวิชยสุดกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทยนายนิพนธ์บุญยมณีอดีตตร.ม.ช.มหาดไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเวลา 13:30 น.ข่าวสดในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9 เมษายน 2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34ยังมีการแถลงข่าวความสำเร็จผู้นำสื่อออนไลน์จากการเปลี่ยนผ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์เข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มตัวด้วยการก้าวขึ้นเป็นผู้นำ